นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายให้ร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งและหายใจออกรูปขันธ์นั่งให้จิตหรือวิญญาณขันธ์เป็นผู้รู้จิตหรือวิญญาณขันธ์จะเป็นผู้เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตหรือวิญญาณขันธ์จะรู้ร่างกายนั่งได้ก็ต้องอาศัยสติสติเป็นดวงตาของจิตถ้าไม่มีสติแล้วการระลึกรู้ที่รูปและนามก็จะไม่เกิดขึ้นเราจะต้องมีเครื่องมือให้จิตสามารถที่จะรู้กายและก็รู้ใจได้มันสามารถมีความรู้สึกลงปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวขณะที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกเราปรับฐานร่างกายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งสังเกตร่างกายนะหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อดูคางเราซี้คางตกงุ้มลงไปมากไหมหรือเงยมากเกินไปไหมนั่งสบายสบายอิริยาบถสบายสบายเท้าขวาทับเท้าซ้ายจะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้จะเอามือไว้ที่หน้าตักก็ได้ใครจะเคลื่อนไหวเป็นจังหวะก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกแต่ร่างกายตรงคอตั้งขึ้นมาเราเปรียบขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเปรียบเหมือนร่างกายและจิตใจเราเหมือนดอกบัวที่จะถวายพระจะถวายพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติบูชาเราไม่ได้ถวายด้วยอามิสบูชาไม่ได้เอาอาหารของหอมแต่เราเอาการปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการถวายพระท่านเพราะร่างกายก็เปรียบเสมือนดอกบัวหลังตรงคอตั้งขึ้นมาก็เหมือนดอกบัวที่มันตั้งชันสวยงามแล้วคอที่ตั้งก็เหมือนดอกบัวที่มันตั้งถ้าเกิดเราคอตกหลังโก่งก้านก็โก่งคอก็ตกดอกบัวก็ไม่สวยงามงั้นหลังตรงคอตั้งก็เป็นก้านที่ชูช่อขึ้นมาหัวที่ตั้งตรงก็เป็นดอกบัวที่ตั้งตรงสดนะครับแล้วสติสมาธิปัญญาที่เรามีไม่จมกับอารมณ์ทำให้ดอกบัวมันสดใสดอกบัวมันสดเพราะว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่จมกับอารมณ์ลมจะแรงจะมีโคลนมีตมมีน้ำซัดมาดอกบัวก็ไม่จมไปกับสิ่งเหล่านั้น ไม่มีอะไรทำให้ดอกบัวสกปรกได้นั้นดอกบัวอยู่ในโคลนตมอยู่ในน้ำมันก็ไม่จมก็เหมือนจิตของเรามีสติสมาธิมีปัญญามันก็สว่างสวยทำให้ดอกบัวที่สดสวยงามเวลาถวายพระมันก็ควรค่าแต่การถวายพระรัตนตรัยมันรู้สึกสบายๆหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคางของเราอยู่สบายๆเมื่อปรับร่างกายสบายๆแล้วจิตก็ระลึกลงที่ร่างกายมีสติระลึกลงเห็นร่างกายหลวมๆสบายๆเหมือนเห็นใครสักคนนั่งให้ระลึกรู้ว่าร่างกายนั่งตาจะหลับก็ได้หรือจะลืมตามองมาที่45องศาที่พื้นก็ได้เมื่อจิตเห็นกายนั่งแล้วต่อไปสักพักนึงมีเวทนาคือความปวดเกิดขึ้นที่กายบ้างหรือบางคนนั่งปุ๊บมีความเบาสบายมีความสุขกายร่างกายนั่งเบาสบายเข้าสมาธิก็เป็นเวทนาไปเกิดที่กายบางคนนั่งแล้วปวดขาปวดหลังขึ้นมาเวทนาคือความปวดก็ไปเกิดที่กายบางคนพอนั่งปุ๊บรู้ว่าจะได้ถวายพระด้วยการปฏิบัติมีความสุขใจขึ้นมาเวทนาก็ไปเกิดทางใจบางคนนั่งเพราะห่วงกังวลทุกข์ใจเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นทุกข์งั้นเวทนาเป็นทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ทางกายแล้วก็ทางใจบางทีกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์กายทุกข์ใจขึ้นมาบางครั้งนั่งไปนั่งมาก็ไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆมีปัญหาในชีวิตก็ไปนั่งวนอยู่กับความคิดเรื่องของปัญหาเนี่ยสัญญา มันไปคิดจำได้หมายรู้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีปัญหาในชีวิตเราก็วนอยู่กับความคิด บางครั้งก็ไปคิดถึงเรื่องอนาคต
บางทีก็มีกุศลเกิดขึ้นมีอกุศลบางทีก็นั่งสงบเบาสบายบางคนก็นั่งแล้วง่วงเบื่อขี้เกียจเป็นนิวรณ์ขึ้นมามีศัตรูของความการฝึกสงบเกิดขึ้นบางครั้งก็คิดว่าจะทำนั่นจะทำนี่ห่วงอนาคตบางคนก็กังวลไปกับความสุขกายสุขใจบางคนก็กังวลไปกับเรื่องปัญหาในอดีตบางคนก็กังวลสับสนกับเรื่องอนาคตแล้วเรื่องของกุศลและอกุศลนั่นเวลานั่งบางทีมันฟุ้งซ่านเงี้ยของสังขารปรุงฟุ้งซ่านปรุงไม่สงบบางคนก็พยายามจมกับมันบางคนก็จมกับเรื่องเวลาสงบภาวนาดีก็ไปจมมันชอบอยากได้อีกก็ไปควบคุมมันให้มันดีบางคนก็นั่งไปเผลอไปไม่รู้ว่าเผลอเพราะขาดสติงั้นพยายามสังเกตกายก่อนถ้าเห็นกายคอตรงหลังตั้งนะครับแล้วไม่โยกไม่โครงรู้สึกกายสบายสบายจิตก็จะเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกคนไหนที่อินทรีย์สติไม่ดีหายใจเข้าหายใจออกเผลอไปคิดละลืมร่างกายที่หายใจเผลอไปคิดให้รู้ทันเอาพอรู้ทันแล้วอย่าไปดึงจิตกลับมานะแค่รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งสักพักนึงนั่งไปนั่งมากลัวมันจะเผลออีกก็เลยควบคุมเอาไว้ไม่ให้มันไปไหนแล้วจับมันไว้ที่ร่างกายจับมันไว้เพ่งไว้ควบคุมไว้มันเลยเครียดแล้วตึงๆไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปแก้ไขมันนะแค่รู้ทันต้องรู้ทันออกจากมันละรู้ทันปุ๊บก็กลับมาเห็นร่างกายนะตรงที่กลับมาเห็นร่างกายเนี่ยเข้าสู่ทางสายกลางเป็นสติปัฏฐาน4เป็น1ใน4ก็คือเอากายเป็นฐานเพื่อรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งพอหลงไปปุ๊บเนี่ยโมหะละไม่มีสติโมหะพาหลงละพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมีสติละคราวนี้สติที่รู้เนี่ยเป็นสติโลกมันยังไหลไปข้างนอกอยู่แล้วก็สัมปชัญญะจะนำจิตดวงใหม่มาอยู่ที่ฐานมารู้กายนั่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้สติปัฏฐาน4 1ขณะทำให้สัญญาจำได้ว่าเนี่ยจดแต้มไว้แล้ว1สติปัฏฐาน4นะแต่แค่1สติปัฏฐาน4ไม่พอมันต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นระถึงฐานต้องเพียรรู้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกรู้เฉพาะเผลอไปง่วงพอเผลอไปสักพักรู้ทันละพอรู้ทันสติตื่นละสัมปชัญญะก็จะนำจิตตัวใหม่มาอยู่ที่ฐานสัญญาก็จะจำจดแต้มเอาไว้1สติปัฏฐาน4ภาวนาแล้วไม่ดีเลยแล้วก็หงุดหงิดไม่ชอบไม่อยากไล่ไปหามันรู้ทันปุ๊บสติตื่นขึ้นมาสัมปชัญญะพาจิตตัวใหม่กลับมาอยู่ที่ฐานทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะบารมีจะช่วยประกอบให้สตินั้นเกิดบ่อยทำไมสติเราไม่ดีไม่ตื่นสักทีเพราะเราไม่เพียรไงเราเผลอบ่อยแล้วก็รู้บ่อยนั่นใช้ได้แต่เผลอนานเลยไม่รู้มารู้อีกทีเอาลืมไปเลยลืมฐานเผลอบ่อยแสดงว่ารู้บ่อยสติเกิดบ่อยแต่เผลอนานแสดงว่าไม่เพียรแล้วขี้เกียจเผลอแล้วโยกไปโยกมาเนี่ยไม่ได้เรื่องละลืมกายละเผลอไปคิดบางคนเผลอมาฟังอาจารย์พอฟังอาจารย์แล้วลืมบ้านลืมฐานตัวเองมันเผลอก็เรื่องของมันนะหน้าที่ของเราคือรู้ว่าเผลอมันจะเผลอให้เผลอมันจะเพ่งให้เพ่งแต่เราจะฝึกสติปัฏฐาน4ท่ามกลางจิตที่เผลอจิตที่เพ่งแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานสติก็จะเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตต่อไปมีความเพลิดเพลินพอใจหลงไปในกามเรียกว่ากามราคะกามฉันทะบางครั้งวัตถุกามกระทบแล้วให้เกิดโทสะหงุดหงิดไม่ได้ดังใจปฏิฆะเกิดขึ้นบางครั้งเกิดความง่วงเหงาหาวนอนง่วงเหงาหาวนอนนั้นมันขี้เกียจล้าเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติเรียกว่าถีนะละมิทธะบางครั้งพอจะเอาสงบปุ๊บมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งมันเลยหงุดหงิดรำคาญใจเรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะบางครั้งการภาวนามันก็ไม่รู้ถูกทางหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ามันได้สงสัยในหนทางของการปฏิบัติว่าใช่ไหมเมื่อสงสัยแล้วก็พระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระอริยสงฆ์สำเร็จจริงหรือเปล่าเฮ้ยเราถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราจะทำไปเพื่ออะไร
เอ๊ะทำไมโลกมันก็น่าอยู่เราจะเป็นนิพพานเพื่ออะไรเมื่อเราสงสัยแล้วเราไม่มั่นใจที่จะเดินทางแล้วจิตเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเดินทางต่อมันก็วนอยู่ในความสงสัยมันทำให้เนิ่นช้ามันวิธีการปรับตัวนิวรณ์ทั้ง5ไม่ต้องไปทำลายมันแค่รู้มันจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันทำไมเราไม่ทำลายมันเพราะพระพุทธเจ้าทำลายมันตั้ง 6,000 ศาพระพุทธเจ้าหาสุขที่แท้จริงทำทุกอย่างเป็นเจ้าชายอยู่ในวังมีวัตถุกรรมเยอะแยะมากมายมีบาทบริจาริกามีพระบิดาให้ประสาทตั้ง3ฤดูมีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่ขณะที่อยากเสพกามนั้นมันมีความเร่าร้อนก็คิดว่าวัตถุกรรมจะให้ความสุขพอไปเสพกามแล้วได้กินวัตถุนั้นแล้วเนี่ยเมื่อตัณหามันได้เสพแล้วเนี่ยมันได้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะมันตัณหาอิ่มแล้วเนี่ยมันได้เบื่อหน่ายแล้วเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวจามแรกอร่อยมากเลยพอสั่งมาชามที่2เนี่ยมันไม่อร่อยแล้วเพราะชามแรกตัณหามันได้สมใจอยากแล้วมันอร่อยที่ปลายลิ้นชิวหาวิญญาณสัมผัสรสชาติตัณหาเวทนาเกิดชอบตัณหาเกิดอยากแล้วกินพอกินปุ๊บพอมันลงมาที่คอเนี่ยมันไม่อร่อยแล้วมันอร่อยที่ปลายลิ้นพอลงมาที่คอมันอยู่ที่ท้องเนี่ยไม่อร่อยละคราวนี้พอท้องเต็มตัณหาคลายเมื่อตัณหาคลายปุ๊บเกิดเบื่อหน่ายแล้วก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยแล้วไม่อยากกินละอยากได้มือถือก่อนจะได้มือถือได้ไปเซิร์ชดูไปหาดูไปดูฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนี้มันดีทุกอย่างแต่พอซื้อมือถือเข้ามาบ้านแล้วเล่นแป๊บนึงมันก็เป็นของเราแล้วตัณหาเสพละมันก็อิ่มละงั้นตัณหาเนี่ยมันจะเกิดตรงที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ตรงที่นึกคิดตรงที่วิญญาณรับผัสสะตรงที่ตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้ตอนนั้นตัณหาเร่าร้อนเมื่อเราเห็นแล้วสำเร็จของการเห็นแล้วตัณหาอิ่มละมันจะเบื่อหน่ายในการเห็นเวลาได้ยินมันเร่าร้อนตอนที่อยากวิญญาณรับรู้จบแล้วเวลากายสัมผัสได้สัมผัสได้เต็มที่แล้วตัณหาจบแล้วต่อไปมันก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นเราฝึกปฏิบัติเนี่ยเราไม่ทำลายขันเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยความเพลิดเพลินในวังมีมากกว่าพวกเราเป็นลูกกษัตริย์แท้ๆพอท่านเสพแล้วนะท่านทุกข์พอเสพแล้วเนี่ยตัณหากับอยากได้อย่างอื่นอีกพอเสพแล้วทำไมมันเบื่อก่อนเสพมันเร่าร้อนพอเสพเสร็จแล้วมันเบื่อมันไม่ได้สุขที่แท้จริงนะมันก็อยากได้อย่างอื่นอีกพอได้อย่างอื่นแล้วสมอยากแล้วมันก็เบื่ออีกมันก็อยากได้อย่างอื่นอีกอันนี้ไม่ใช่ทางละไม่ใช่สุขที่แท้จริงกามสุขเนี่ยเป็นสุขที่ต้องพึ่งคนอื่นคนในโลกที่อยู่ในกามภูมิจะมีความสุขได้ต้องพึ่งคนอื่นเสมอต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพื่อจะให้มีความสุขเมื่อไหร่ที่วัตถุภายนอกไม่ได้ดั่งใจเราก็ทุกข์เราพึ่งเขาเสมอต้องมีเงินดีบ้านดีรถดีหลานดีเงินทองดีเสียงดีกลิ่นดีบ้านที่อยู่อาศัยดีๆถึงจะมีความสุขพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นกามสุขเป็นสุขของโลกก็คิดว่าน่าจะมีทางอื่นก็เลยหลบหนีจากวังก็เลยไปเรียนกับฤาษี2ท่าน2อาทิตย์ได้ถึงฌาน7แล้วก็ฌาน8ก็คิดว่าฌานจะคือความสุขอย่างอมตะนิรันดร์กาลพอเข้าไปถึงฌาน7ฌาน8มันก็สุขสงบอยู่ในฌานนะแต่พอออกจากฌานแล้วเนี่ยไม่มีสมาธิข่มจิตไม่มีก้อนหินทับหญ้าไว้มันยังเป็นเราอยู่มันยังหิวยังเป็นเราโกรธเราโลภเราหลงอารมณ์ยังมีอยู่สมาธิก็ไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงท่านเห็นแล้วพอออกจากสมาธิแล้วยังโกรธโลภหลงยังมีตัวตนอยู่ยังมีตัณหาเร่าร้อนอยู่ทรงไม่ใช่แล้วก็ทรงออกจากฤาษี2ท่านหาหนทางเพราะฉะนั้นไปอยู่กับกามก็ไม่ใช่ทางมาอยู่กับสมาธิก็ไม่ใช่ทางพอสมาธิหมดปุ๊บเป็นเราทันทีคราวนี้ก็ไม่เห็นว่ามันน่าจะเป็นร่างกายนี่แหละคือตัวทุกข์
ที่เราทุกข์เพราะเราหิวเราอยากกินเราอยากเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยตัวทุกข์เนี่ยคือมาตัวกายนี่เองเลยไปทรมานร่างกายเพื่อไม่ให้มันสมอยากมันจะได้มีความสุขอย่างเกิดขึ้นเมื่อร่างกายถูกทรมานมันหดหู่เสร็จแล้วความสุขถึงจะเกิดขึ้นก็เลยไปนั่งอยู่ในถ้ำทรมานร่างกายหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาพัดทนเอาลิ้นดันเพดานไว้เอาฟันกัดฟันเอาไว้จนกระทั่งสู้ผอมยิ่งทรมานตัวนี้เขาเรียกว่าอัตตกิเลมัฏฐานิโยยิ่งไปทรมานมันก็ยิ่งหนักอีกมันขับทุกข์ไปกันใหญ่อีกทรงเห็นว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเคยนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้พอนั่งอยู่คนเดียวจิตมันรวมลงไปในสมาธิขณะที่รวมลงไปในสมาธิเนี่ยมันมีสติเข้าไปด้วยมีสติเข้าไปพอมันรวมเข้าไปสงบปุ๊บมันรู้ว่าสงบพอมันสงบปุ๊บมันจับวิตกเข้าไว้จิตไม่ไปไหนเลยไม่ปรุงแต่งเลยมันจะวิตกอยู่กับอารมณ์เดียวสติแลอยู่พอวิตกปุ๊บไม่ฟุ้งซ่านมันกลับสงบขึ้นมาต่อไปสมาธิมันเกิดเข้าสู่วิจารพอวิจารแล้วสมาธิเกิดก็มีสติแลอยู่มีสมาธิเกิดขึ้นแล้ววิตกยังเป็นอารมณ์ในกรรมฐานอยู่ก็จะเห็นสมาธิเกิดขึ้นเมื่ออยู่กับวิจารณ์แล้วสักพักหนึ่งปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจทรงเห็นปิติเลื้อยมาจากใจปิติมันยิ่งใหญ่อลังการขนลุกขนพองตัวลอยตัวโครงปิติใหญ่โตมากมายยังเห็นอารมณ์กรรมฐานอยู่ลมหายใจยังมีอยู่เห็นปิติเลื้อยมาทางใจทรงมีผู้รู้อยู่ในฌานที่สองเห็นอารมณ์กรรมฐานเห็นปิติอยู่ส่วนหนึ่งทางใจพอปิติเริ่มจางลงจางลงจางลงทรงเห็นความสุขเลื้อยมาจากใจทรงเห็นความสุขออกมาจากใจทรงปิ้งทันทีเลยโอ้เราวิ่งหาความสุขทุกที่ทุกที่เลยนะไปหาความสุขจากกามหาความสุขจากสมาธิคิดว่ากายเป็นตัวต้นของทุกข์พยายามทำลายทุกข์ให้ตัวสุขมันมาจากใจนี่เองเราไปหลงผิดเราไปหาความสุขจากคนอื่นพึ่งคนอื่นเราไปหาความสุขจากสมาธิเราไปทำลายตัวทุกข์เพื่อจะหาความสุขแต่เราเพิ่งจะเห็นเองความสุขมาจากใจนี่เองเป็นขันหนึ่งพอเห็นแล้วปิ้งขึ้นมาทันทีเลยโอ้มันจะต้องเข้าทางสายกลางมันต้องเข้ามัชฌิมาปฏิปทามันต้องมาทางนี้ไม่เผลอไม่เพ่งมีผู้รู้ตื่นอยู่พอเห็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยถึงเลิกทรมานร่างกายและจิตใจละพอเห็นทางสายกลางเพราะฉะนั้นท่านเคยทรมานมาก่อนพระพุทธเจ้าทำผิดมาก่อนหลงไปในทางสุดโต่งสองทางเผลอออกไปจมกับอารมณ์เพ่งเอาไว้ควบคุมจนกระทั่งเครียดพอรู้ทางสายกลางปุ๊บเรามีสติอยู่ในสมาธิด้วยความเพียรก็ได้กองของสมาธิสัมมาวายามะได้สัมมาสติสัมมาสมาธิจิตได้ตื่นตั้งมั่นเพราะพระองค์ทรงทำฌานได้เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยรู้แล้วนี่คือถูกทางใช่ทางเลยออกมาทานอาหารหยาบๆเมื่อออกมาทานอาหารหยาบๆเดินทางสายกลางไม่ทรมานไม่เพ่งไม่เผลอไม่หลงเมื่อพระองค์ทรงมาเดินทางสายกลางเริ่มทานอาหารหยาบๆเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์กระด้างกระเดืองโอ้ยพระสมณะโคดมชักขี้เกียจละเคยอยู่ในวังเป็นเจ้าชายเคยสุขเสพสุขมาตอนนี้อยากจะไปสุขเหมือนเดิมละพอเริ่มเห็นเช่นนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ทิ้งพระพุทธเจ้าไปก็เป็นการดีเพราะว่าปัญจวัคคีย์อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วทรมานร่างกายแล้วไม่สำเร็จยังเป็นพยานได้แต่พอปัญจวัคคีย์ไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าต้องสำเร็จได้ด้วยพระองค์เองเป็นเหตุให้เห็นทางสายกลางพอรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางหลงให้หลงเพ่งให้เพ่งแต่ฝึกรู้ทันแล้วก็มันกับอธิษฐานให้ปล่อยจนจิตตื่นตั้งมันเมื่อรู้ว่าจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างไรพระองค์ทรงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะถ้าเขาเนี่ยไปหาที่ที่ตั้งจิตอธิษฐานณปารามีก็ไปเจอสถานที่สงบร่มรื่นใกล้แม่น้ำเนรัญชลาก็ไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ร่มรื่นงดงามพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานซึ่งสถานที่แห่งนี้พวกเรารู้กันทุกคนอยู่ว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาสำเร็จอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตัวนี้ตรงบริเวณตรงนี้
ต้นไม้อาจจะเป็นคนละชนิดแต่จุดนี้เป็นจุดที่อธิษฐานบารมีมีถ้าพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาสำเร็จที่นี่ถ้าพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็ลุยปฏิบัติเลยตั้งจิตอธิษฐานบารมีหลังจากตั้งโพธิบัลลังก์นะหากค่ำคืนนี้เราไม่ตรัสรู้ไม่สำเร็จเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซแม้เลือดในกายจะเกิดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกหากไม่สำเร็จแล้วไซก็จะยอมตายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงในการสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงไขยเกษตรแสนกับในค่ำคืนสุดท้ายแค่รู้ว่าอันนี้ถูกทางอันนี้ใช่ทางกล้าลุยทันทีเลยทรงนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พิจารณาในยามที่หนึ่งเข้าถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกผลหลังในชาติผลหลังไม่มีประมาณเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายแต่ละชาติเกิดเกิดเกิดไม่มีประมาณเราเกิดตายเกิดตายมาเยอะแยะมากมายเลยย้อนผลหลังท่านทรงบอกว่าการเกิดการตายการเกิดการตายของเราแต่ละครั้งเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนเปรียบเทียบเท่ากับเลือดที่ถูกบั่นคอน้ำที่เราร้องไห้น้ำตาที่เราร้องไห้กับเลือดที่ถูกปั่นคอเนี่ยมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรทั้ง4รวมกันด้วยนั้นเราเกิดตายเกิดตายมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วพระองค์ทรงนับถอยหลังไม่มีประมาณของตัวเองแล้วก็สามารถเห็นของคนอื่นได้ด้วยพอเข้าสู่ยามที่2ทรงเข้าสู่จุตูปปาติญาณทรงเห็นว่าไปทำเหตุไปทำกรรมอะไรมาถึงเป็นเหตุให้ไปเกิดตรงที่เกิดคือทุกข์คือขันห้าเกิดขึ้นแล้วนี่คือทุกข์เหตุของการเกิดก็คือสมุทัยทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทั้งสิ้นงั้นทำกรรมอะไรถึงไปเกิดแบบนี้ทำไมเราถึงเกิดมาแบบนี้ทำไมเราสูงต่ำดำขาวเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงทำไมจะเกิดเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกทำไมเรารวยเราจนทำไมล้มละลายทำเรามีชีวิตแบบนี้เพราะมันมีเหตุเก่าของเราเคยทำมาเหตุเก่าเคยทำกรรมปัจจุบันต้องมารับผลของกรรมแต่ถ้าปัจจุบันเราจมกับอารมณ์ก็จะมีตัณหาและอุปาทานเป็นเหตุใหม่ทำให้เราคร่ำครวญจมกับอารมณ์ในปัจจุบันแล้วทำกรรมมีอนาคตเวียนว่ายตายเกิดต่อพระองค์ทรงเห็นทุกข์ที่เวียนเกิดเวียนตายในปัจจุบันทรงเห็นสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์ที่ทำให้เราจมกับอารมณ์แล้วมีอนาคตต่อและพระองค์ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในยามที่3ทรงเห็นทุกข์แล้วก็สมุทัยทรงเห็นทุกข์แล้วเหตุของการเกิดทุกข์ในยามที่3ทรงเห็นหนทางแห่งการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่ามันต้องดับดับก็คือนิโรธเนี่ยมันดับทีละ1ขณะทีละ1ขณะด้วยตถังคปหานรู้ด้วยการดับเป็นสมุจเฉทปหานทรงรู้ว่าการดับของมันคือนิโรธหรือการดับเกิดขึ้นแล้วแล้วทรงเห็นหนทางแห่งการดับคือมรรควิถีปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้วงของปฏิจจสมุปบาทและทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ดับในปัจจุบันดับในปัจจุบันหรือดับเป็นสมุจเฉทประหารเข้าได้มรรคใดมรรคหนึ่งนั้นทรงเห็นอริยสัจทั้ง4ทรงเห็นสายของการเกิดเพราะมีทุกข์ถึงจะมีสมุทัยพอมีสมุทัยเกิดขึ้นไปทำกรรมก็มีทุกข์มีกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสทำกรรมรับวิบากเวียนอยู่ทุกขณะจิตทุกชาติที่มีการเกิดแล้วก็ตายทรงเห็นหนทางของการดับของมันทุกขณะจิตแล้วก็ดับของมันในวิถีจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายขึ้นวิถียังไงแล้วจะไปเกิดมายังไงเราจะหยุดการเกิดได้อย่างไรทรงเห็นหนทางในปัจจุบันแล้วในอนาคตทรงเจอมรรควิถีเมื่อเข้าถึงแจ้งในอริยสัจทั้ง4ก็เป็นเหตุให้พระองค์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในญาณที่3ในยามที่3เข้าสู่นิโรธคือการดับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นก่อนที่จะเห็นอริยสัจทั้ง4พระองค์ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทก่อนเข้าถึงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลที่เราเกิดทุกวันเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเกิดมาเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องมีความโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจทุกคนที่เกิดมานั้นต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาทุกๆคนที่เกิดมามีแก่เจ็บแล้วทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายเกิดมาตั้งอยู่บีบคั้นแล้วทุกคนต้องตายนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่เพราะการเกิดขึ้นมาต้องแก่เจ็บและตายทรงมองออกว่าอะไรเป็นเหตุของการเกิดก็เพราะการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องรับผลของกรรมทรงมองต่ออะไรเป็นเหตุของการทำกรรมก็เพราะเราไปยึดมั่นในอุปาทานพอไปยึดมั่นในอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นก็ถูกตัณหาอุปาทานพาไปครอบงำทรงมองต่ออะไรเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานเพราะตัณหาไงแสวงหาในอารมณ์เร่าร้อนในการกระทบนั้นตัณหา3ก็เลยทำให้อุปาทาน4ครอบงำจิตให้ไปทำกรรมแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในอนาคตแล้วก็วัฏฏสงสารทรงมองต่ออะไรเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเพราะเวทนาคือความยินดียินร้ายทุกครั้งที่มีการกระทบเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบเราจะยินดีหรือยินร้ายเมื่อเราชอบหรือไม่ชอบมันจะเปิดประตูให้ตัวตนเกิดขึ้นเป็นเราเกิดขึ้นถ้าเราชอบเราก็อยากได้ตัณหาเกิดถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้หรือการกระทบนั้นงดงามเลยพอใจหลงกับมันเรียกว่ากามตัณหากระทบแล้วเกิดความพึงพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาพอกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบเลยเกิดความไม่อยากได้เรียกว่าวิภวตัณหามันตัณหาเนี่ยเพลินไปกับมันด้วยวัตถุกามอยากได้แบบนี้อยากเป็นแบบนี้เรียกว่าภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวตัณหาตัณหาเลยเป็นเหตุให้อุปาทานทั้ง4กามุปาทานหลงเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกามไปทั้งวันทิฏฐุปาทานคือเข้าใจผิดๆมีความเชื่อที่ผิดๆไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยึดมั่นที่ผิดๆอัตวาทุปาทานยึดมั่นด้วยความเป็นตัวตนเป็นเขาเป็นเรากลุ่มเรากลุ่มเขาพวกเราของของเรายึดมั่นด้วยศีลพัตตุปาทานยึดมั่นด้วยประเพณีเข้าวัดการปฏิบัติที่ผิดๆทำแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดเชื่อถือบวงสรวงนับถือสิ่งต่างๆที่ไม่พาให้เราพ้นทุกข์มันเกิดเพราะเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดอุปาทานยึดกรรมเกิดขึ้นเลยพาเราเวียนว่ายตายเกิดด้วยชาติชรามรณะทรงมองต่ออะไรเป็นเหตุให้เราต้องเกิดความยินดีและยินร้ายชอบหรือไม่ชอบเกิดเพราะอะไรเพราะผัสสะนี่การกระทบแต่ละครั้งผัสสะคือการกระทบการกระทบเนี่ยทำให้เกิดความยินดีและยินร้ายใจเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีผัสสะหรือการกระทบล่ะเพราะเรามีอายตนะไงเพราะมีตาถึงเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดพอมีการกระทบปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกทันทีว่าฉันชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้ตัวตนเลยเกิดขึ้นด้วยความแสวงหาด้วยตัณหาอุปทานยึดเป็นเราเป็นเขาทันทีเพราะเราไม่รู้ทันการกระทบการกระทบทุกครั้งผัสสะแต่ละครั้งทำให้เราไหลไปกับอารมณ์จมอยู่กับอารมณ์ทำไมเราถึงมีอายตนะทำไมเราถึงมีหน้าตาแบบนี้มีหุ่นแบบนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงชีวิตต้องแต่งงานในคนนี้ทำไมต้องร่ำรวยยากจนทำไมต้องถูกหวยทำไมต้องยากจนทำไมชีวิตถึงมีสุขมีทุกข์ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะเรามีนามรูปไงนามรูปเนี่ยก็คือกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้หรือถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่นามรูปก็คือวิญญาณที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีนามรูปก็คือขันธ์5ที่อยู่ตรงนั้นนั่นเองนามรูปอีกในหนึ่งถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายนามรูปก็คือปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นนามรูปนี่มาจากไหนก็มาจากวิญญาณในจิตดวงสุดท้ายไปจับเอาสังขารก่อนจะตายเนี่ยจิตดวงสุดท้ายไปคิดอะไรก็แล้วแต่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาเป็นเจตสิก3ขันธ์ด้วยความคิดที่ผุดขึ้นมานะเค้าเรียกว่าตัวสังขารที่ปรุงสังขารที่ปรุงในจิตดวงสุดท้ายเป็นเพราะว่าจิตนั้นมีอวิชชาเพราะอวิชชาในจิตดวงสุดท้ายไม่เคยฝึกรู้มาก่อนงั้นพอตัดร่างกายตายปุ๊บเนี่ยความคิดผุดขึ้นมาด้วยสังขารจิตมีอวิชชาวิญญาณเลยไปจับสังขารสังขารเป็นเจตสิกธรรมจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้คราวนี้รูปขันธ์ตายไปแล้วเจตสิก3ขันธ์พุ่งเข้ามาด้วยสังขารปรุงแต่งวิญญาณไม่เคยฝึกมาก่อนไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้าย
จิตหรือวิญญาณที่ไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่มรณาสันนวิถีตอนตายมันได้มาซึ่งนามรูปนามรูปก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายที่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะเกิดผุดมีขึ้นเกิดในกามภูมิเกิดในรูปภูมิเกิดในอรูปภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นผลของกรรมเก่าเราทำของเราเท่านั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เคยฝึกไม่เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนถึงทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดมานานแสนนานไม่เคยฝึกจิตปัจจุบันเพื่อรู้ทันการปรุงแต่งและตัดวงปฏิจจสมุปบาทให้ดับทีละครั้งทีละครั้งเลยทำให้เราเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารปัจจุบันนี้เราเป็นมนุษย์เราหลงไปบ่อยๆแล้วก็สะสมจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปัจจุบันเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราโกรธบ่อยๆแล้วก็สะสมจะไปเป็นสัตว์นรกปัจจุบันเนี่ยเป็นมนุษย์แต่โลภบ่อยๆเราสะสมก็จะเป็นเปรตปัจจุบันเนี่ยมีแต่ความเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิจะไปเกิดเป็นอสุรกายปัจจุบันรักษาศีลได้ดีรักษาศีลครบ5ความได้เป็นมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าปัจจุบันสร้างคุณงามความดีทำบุญทำทานมีความสุขมีฮิริโอตปะแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ทั้ง6ชั้นแต่ปัจจุบันนี้นั่งอยู่แล้วเพ่งเข้าจะฌาน1ถึงฌาน4เราก็สะสมไปเป็นรูปประภมแต่ปัจจุบันนี้นั่งอยู่แล้วก็กดกายให้หายเข้าอยู่ที่อรูปเราก็จะไปเกิดในอรูปประภมนั้นปัจจุบันถ้าความไม่รู้เกิดขึ้นเนี่ยมันปรุงมาด้วยสังขารสังขารทั้ง3สังขารในจิตดวงสุดท้ายจะปรุงอยู่3อย่างปรุงปุญญาที่สังขารปรุงบุญอปุญญาที่สังขารก็ปรุงบาปอเนนชาที่สังขารก็คือการเพ่งจนว่างๆก็ยังไปเกิดในกามภูมิอรูปภูมิแล้วก็เกิดในรูปภพเมื่อมันปรุงแต่งแล้ววิญญาณไปจับมันจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ร่างกายตายเพราะกายนี้แตกดับสังขารปรุงวิญญาณจับปั๊บทันทีแล้วก็ได้มาซึ่งนามรูปคือความคิดในจิตดวงสุดท้ายคือกรรมที่เราทำในจิตดวงสุดท้ายนามรูปมาปฏิสนธิได้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นคนเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาได้อายตนะครบ6เมื่อได้อายตนะครบแล้วก็ต้องรับผลของกรรมคือผัสสะคือการกระทบมารับผลของกรรมใช้คืนที่ปัญจทวารคือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคือใช้กรรมคืนแล้วพอใช้กรรมคืนแล้วนะด้วยอวิชชาในปัจจุบันอวิชชาในอดีตทำให้เราหลงไปในจิตดวงสุดท้ายแล้วทำกรรมแล้วมาเกิดอวิชชาในปัจจุบันพอรับผลของกรรมแล้วในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอวิชชาพาจิตไหลไปจับการกระทบแล้วหลงไปที่การกระเทือนทางใจงั้นกระทบเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสใช้กรรมเก่าแล้วนะแต่เราไปคิดต่อตรงความคิดที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่ทำให้เราคร่ำครวญล่ำไรรำพันเสียใจผิดหวังในปัจจุบันสะสมอนาคตเพราะเราไม่รู้ทันกระทบแล้วไม่รู้ทันการกระเทือนไปจมหัวความคิดเลยเป็นเหตุให้เกิดเวทนายินดียินร้ายเปิดประตูเวทนาถ้าไม่รู้ทันมันจะเปิดประตูให้กับตัณหาเข้ามาแสวงหาอารมณ์ที่เราคิดนั้นแล้วจิตไปจับความคิดได้มาซึ่งอุปทานเราเป็นเจ้าของความคิดแล้วพอโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเกิดจินร้ายจิตเร่าร้อนด้วยตัณหาไปจับปุ๊บอุปทานเราเลยเป็นคนโกรธเมื่อเราได้ซึ่งความโกรธอุปทานแล้วเราต้องแสดงออกด้วยภพด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแสดงออกมาด้วยความโกรธเมื่อความโกรธสำเร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมด้วยชาติชรามรณะในภวังค์จิตจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะเราไม่รู้ทันเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยภพภูมิมันสะสมอยู่ในจิตเราทุกขณะทุกขณะแล้วทุกวิถีของการตายแล้วก็เกิดตายแล้วการเกิดพระองค์ทรงเจอสิ่งนี้อันยิ่งใหญ่ทรงทำลายวงปฏิจจสมุปบาทรากคาบเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในขณะนั้นมีแค่พระพุทธเจ้าและพระธรรมมีรัตนะแค่2พระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยพระธรรม
หาธรรมะมาพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะแต่ธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้ามาค้นคว้าหามันเจอแล้วนำมันมาใช้เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าสมัยนั้นมีแค่จิตเจตสิกรูปและก็นิพพาน1จิตของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีแค่พระพุทธเจ้ามีจิตเจตสิกรูปเมื่อตั้งมั่นแยกโยนิโสก็เห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทรงออกสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็จะมีท่านแรกเป็นท่านอัญญาโกฏัญญะได้ฟังเป็นสาวกเป็นพระอริยบุคคลคนที่1ก็มีรัตนะครบ3หลังจากนั้นมีวัปปะภัททริยะมหามานะท่านอัสสชิทั้ง3ทั้ง5ท่านได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคนละวันคนละวันได้ฟังพร้อมกันแต่สำเร็จคนละวันคนละวันวันที่5ก็ได้รัตนตรัยครบวันที่1ก็ครบแล้วแต่วันที่5ก็ทั้ง5ท่านได้เป็นโสดาบันวันต่อมาพระองค์ก็ทรงสอนพระสูตรที่2อนัตตลักขณสูตรทั้ง5ท่านได้ฟังพร้อมกันก็ได้เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางนั้นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่สอนให้เรารู้หลักทั้งหมดว่าทางสุดโต่งคือทางที่ผิดคืออะไรทางที่ถูกคือยังไงสุดโต่ง2ทางคือยังไงผิดคือยังไงเมื่อรู้ว่าถูกคือยังไงก็คือทางสายกลางนั่นเองก็คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เอามรรคเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อมาแจ้งอริยสัจทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรบ้างในรอบที่1ทั้ง4ตัวให้รู้ว่ากิจหรือหน้าที่ต้องทําต่ออริยสัจทั้ง4คืออะไรบ้างรอบที่2ให้รู้ในรอบที่3ว่ากิจจบแล้วหรือยังรู้ทุกข์แจ้งรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วหรือยังเมื่อรู้นี่คือทางที่ถูกต้องปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นโสดาบันทันทีเลยแค่รู้ว่านี่ใช่ทางนะงั้นทางแรกก็คือรู้ก่อนว่าจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยอันไหนคือทางที่สุดโต่ง2ทางอันไหนที่ใช่ทางอันไหนที่ผิดพอรู้ทางแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8ก็เอาอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเพราะจิตต้องเดินมรรคอยู่ทำกิจให้ถูกพอรู้กิจต้องถูกแล้วต้องมารู้ว่ากิจนั้นสำเร็จแล้วหรือยังทุกข์ในรู้แจ้งหรือยังสมุทัยคือกิเลสละแล้วหรือยังนิโรธเป็นอรหันตมรรคอรหันตผลแล้วหรือยังมรรคนี่เป็นอรหันตมรรคแล้วหรือยังตัวนี้คือฟังเรียนให้เข้าใจแค่รู้ว่าใช่ทางเป็นโสดาบันแล้วคราวนี้พระองค์ก็ทรงมาสอนสูตรที่2พอรู้ทางแล้วเนี่ยพระองค์ก็สอนมาเลยว่าภิกษุทั้งหลายรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้ง5ก็บอกว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะถ้าของไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่ไม่เที่ยงมันเกิดดับมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะถ้ามันทุกข์แล้วควรไหมรูปเนี่ยควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราบังคับมันได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สลัดวางรูปไปเลยทันทีก็เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็สลัดหมดเลยจนกระทั่งพระสูตรนี้จบปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์สำเร็จกันทั้ง5รูปพร้อมกันในขณะที่ฟังอนัตตลักขณสูตรเพราะนั้นเราฝึกสติขึ้นมารู้ไหนผิดรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานจิตที่ถูกเกิดขึ้นอาศัยเพียรในจิตตื่นตั้งมั่นแล้วก็มาดูขันมาดูรูปดูนามเหมือนที่พระเจ้าสอนถ้าปรารถนาจะเป็นพระอรหันต์ก็ฝึกดูกายดูใจให้ได้เหมือนการฝึกของเราจะเดินตามแนวบาทพระพุทธบิดาของพวกเราเราจะได้มีความสงบอันดับแรกฝึกสติให้ตื่นจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมีสติระลึกรู้จิตบริสุทธิ์แล้วก็นำมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามแล้วเราก็หมั่นโยนิโสมนสิการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเวลาปฏิบัติอย่าทำลายขันธ์ให้รู้ว่าขันธ์เกิดขึ้นเวลาเบื่ออย่าไปทำลายความเบื่อให้รู้ว่าเบื่อตรงที่รู้ว่าเบื่อนั้นความเบื่อเป็นถูกรู้จิตจะมีสติรู้ว่าเบื่อพอรู้ว่าเบื่อแล้วถ้าจิตไม่ถึงฐาน
สัมปัชญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานความเบื่อกับจิตก็จะแยกออกจากกันแต่คนไหนถ้าสติดีจิตมันตั้งมั่นพอเบื่อเกิดขึ้นปุ๊บจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานประมาณ 20% แล้วรู้ว่าเบื่อความเบื่อกับจิตจะแยกออกจากกันตอนที่จิตตั้งมั่นรู้ว่าเบื่อความเบื่อจะเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เอาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นเบื่อแล้วต่อไปปัญญาจะเห็นต่อเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อเกิดขึ้นแล้วอนิจจังพอรู้ทันเบื่อตั้งแล้วไม่หายทุกขังมันตั้งอยู่ตั้งอยู่คือทุกขังบังคับไม่ได้คืออนัตตาก็เห็นไตรลักษณ์ดับก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นทำให้มากทำให้บ่อยจนจิตมันแจ้งขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วก็ดับไปจนจิตมันแจ้งชัดว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันในมุมของไตรลักษณ์จิตเลยเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะจิตเห็นว่าของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้อย่างไรของเป็นทุกข์จะทำให้สุขได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจะทำให้บังคับแบบที่เราต้องการได้ยังไงไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยในโลกนี้รูปเราก็บังคับไม่ได้เราจะให้มันหล่อมันสวยให้มันหนุ่มสาวตลอดไม่ได้ให้มันถาวรก็ไม่ได้นั่งปุ๊บเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็ปวดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีการคงที่เมื่อเข้าใจรูปและนามมีค่าเท่ากันในมุมของแต่ละจิตเลยสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นตัณหาเลยคลายสมุทัยเลยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์มันดับตรงที่ไตรลักษณ์สมุทัยคือตัณหาเลยถูกละขณะนั้นวงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธคือการดับของมันได้เกิดขึ้นหนึ่งขณะเพราะจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานใช้วิปัสสนาในการดูเรียกว่าเดินมรรควิธีแต่มรรคยังไม่เป็นอริยมรรคแต่ฝึกอยู่ในแวดวงของมรรคนั่นเขาเรียกว่าโพชฌงค์7ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณทำกิจของตัวเองงั้นอันดับแรกเช็คสติของเราก่อนสติเราดีไหมตอนนี้เรานั่งฟังอาจารย์เนี่ยคอตกหลังโก่งไหมคนไหนที่ฟังอยู่ที่บ้านรู้สึกตัวไปด้วยไหมหมั่นมีสติถ้ามีสติแล้วต้องเป็นสติปัฏฐาน4ต้องมีวิหารธรรมมีสติแล้วรู้สึกกายบางๆไหมรู้สึกเวทนารู้สึกจิตรู้สึกธรรมไหมเพ่งไว้ไหมเผลอไหมทางสุดตรงยังจมกับมันไหมอันวัดผลของตัวเองภาวนาสบายๆเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันจะภาวนาแบบมีความสุขไม่มีเรามีแต่กายนั่งจิตรู้เวลาปวดไม่มีเรามีแต่เวทนาเกิดที่กายจิตรู้ถ้าเราไหลไปก็เป็นเราปวดทันทีงั้นเราจะแยกทุกข์ออกจากจิตได้แยกทุกข์ที่มาจากกายได้แยกทุกข์ที่มาจากใจได้ภาวนามากขึ้นมากขึ้นก็เห็นกายไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราต่อไปเห็นใจเกิดดับเกิดดับต่อไปก็เห็นใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่มาบีบคั้นเรามันมีทุกข์นะแต่มันไหวอยู่ข้างนอกแต่เราเป็นอิสระจากทุกข์ปัญญาจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้มันภาวนาต่อเนื่องมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในเรื่องของกรรมและผลของกรรมแล้วลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะเพียรนั้นต้องเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาถึงจะเพียรให้ถูกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าได้เป็นพละและกำลังของเรา รู้สึกต่อเนื่องสบายๆคนไหนถนัดดูกายก็มีสติรู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นร่างกายนั่งทั้งร่างกายร่างกายนี่หายใจเข้าหายใจออกบางคนอาจจะดูลมแต่เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้บางคนอาจจะดูท้องพองยุบเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้บางคนใช้พุทโธแต่เห็นร่างกายนั่งอยู่ก็ได้คนไหนที่ดูกายที่อินทรีย์สติแก่กล้าแล้วเนี่ยนั่งนานขึ้นสติมันดีแล้วเนี่ยจะเห็นเวทนาแทรกขึ้นมาทางกายเห็นความปวดขาปวดหลังแทรกขึ้นมาจิตจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดแล้วอนิจจังพอปวดแล้วบีบคั้นเรียกว่าทุกขังบังคับไม่ได้คืออนัตตาขณะที่เห็นกายด้วยเห็นเวทนาแล้วต่อไปสักพักเกิดความหงุดหงิดเกิดขึ้นจิตจะเห็นเลยมีกายกับเวทนาแล้วจะเห็นความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาปัญญาจะเห็นว่าเมื่อกี้ไม่หงุดหงิดตอนนี้หงุดหงิดแล้วพอรู้ทันหงุดหงิดดับปุ๊บเป็นอนัตตาสักพักยังปวดอยู่อยากขยับ
จิตจะตั้งมั่นดูปวดดูง่วงดูหงุดหงิดแต่จะเห็นความอยากเลื้อยขึ้นมาอานิจจังรู้ทันอยากดับปุ๊บเป็นอนัตตาแล้วก็นั่งด้วยความสงบท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องมันจะเป็นอิสระท่ามกลางความปวดขาท่ามกลางความง่วงความเบื่อมันจะมีความสุขในการต่อเนื่องในการปฏิบัติมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็จะเห็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ที่ผู้รู้กลายเป็นผู้หลงก็จะมีจิตอีกตัวนึงมาเห็นว่าตัวจิตก็ไม่เที่ยงเมื่อกี้มันรู้อยู่ดีแต่นี้มันหลงซะละจิตรู้กลายเป็นจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตรู้กลายเป็นจิตคิดซะละจิตรู้กลายเป็นจิตไม่ชอบจิตอยากซะละตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงตัวน้ำก็ไม่เที่ยงดูมันไปเจริญบ้างเสื่อมบ้างแต่ไม่ผิดศีลต่อเนื่องการปฏิบัติเอาหลักนี้ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันฝึกสติให้อยู่ที่ฐานไม่ให้บ่อยพยายามไม่ทำลายขันนะมันจะง่วงมันจะเบื่อมันจะปวดขามันจะขี้เกียจมันจะรำคาญมันจะอยากเลิกไม่ทำลายมันอันดับแรกเช็คจิตก่อนว่าจิตนะมีปฏิกิริยากับมันยังไงบ้างถ้าจิตไหลไปให้รู้ทันเอาถ้าจิตควบคุมเพ่งไว้ไม่ให้ไปจมกับมันให้รู้ทันเอาแล้วสัมปชัญญะก็จะมาอยู่ที่ฐานกลับมาอยู่ที่ฐานรู้กายรู้ใจเมื่อขณะที่รู้ทันกลับมาที่ฐานจิตมันจะสลัดวางอารมณ์แล้วมาอยู่ที่ฐานจิตมันจะพลากจากอารมณ์แล้วธาตุรู้มันจะตื่นขึ้นมาทำให้จิตตื่นรู้ไม่จมกับอารมณ์แต่ต้องเพียรเอาขันติเอาบ่อยๆคนไหนที่ตื่นแล้วก็แยกรูปแยกนามเอาแยกแล้วก็เห็นกระทบแล้วใจกระเทือนแล้วก็ตั้งมันดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ต่อนั้นพยายามฝึกต่อเนื่องบางทีสติไม่ดีก็รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาบางทีสติดีตั้งมั่นสมาธิมาแยกแล้วก็โยนิโสได้ปัญญาเลยฝึกให้อยู่ในกรอบของการปฏิบัติเจริญบ้างเสื่อมบ้างต่อเนื่องเอา